ไปตามนั้นเลยผู้กันจะไม่ไปตามต้องไปตามใจเราเหมือนกับบางคนเนี่ยมันลังเลเงี้ยมันไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องปุ๊บเพราะลายเส้นน่ะถ้ามันจะมีพลังไม่มีพลังมันอยู่ที่ตรวจปุ๊บทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยว่าเด็ดขาดการค้านี่เด็ดขาดมันก็เว้งๆเหมือนไม่มีคู่ต่อสู้มีคู่ต่อสู้ก็มันดีเราไม่มีแล้วเหลือเราเจ้าสุดท้ายเรามีแต่ลูกสาวสาวเขาไม่เอาเราก็ทำอะไรไม่ได้เสื่อมทอดอะไรไม่ได้แล้วเราก็มีแต่ลูกสาวเพราะคนที่มาเรียนเราก็ไม่อยากเรียนอย่างนี้เขามาขายริมถนนบางคนก็ไม่ชอบเด็กวัยรุ่นก็ไม่ชอบเขาชอบแบบว่ามีหน้ามีตาแล้วอาชีพนี้น่าจะน้อยลงเรื่อยๆ